วันนี้เราอยู่กับอันโต้แซกโซโฟนเซลเมอร์นะครับซุปเปอร์แอคชั่นซีรีส์2นะครับตัวนี้มันหลุดมาจากสแตนนะครับทำให้มันเป่าตัวล่างไม่ออกนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าป้ามันเป็นอะไรบ้างนะครับจากการตรวจดูคร่าวๆนะครับมีหัวตุ๊กตานะครับตัวนี้นะครับหัวตุ๊กตาตัวนี้มันยุบนะครับหัวตุ๊กตาตัวนี้มันยุบทำให้นวมมันปิดไม่สนิทนะครับสังเกตดูว่ามันเนี่ยครับจะไม่สนิทครับมีตัวนี้นะครับมีตัวล่างนะครับตัวโลชาร์ปที่ไม้คอกมันขาดนะครับนี่ครับดูได้ครับแล้วก็ดูส่วนตัวคีย์ตัวนี้นะครับปิดไม่สนิทน่าจะคีย์โดนกระแทกนะครับมันก็เลยปิดไม่สนิทนะครับนี่เอาซ่อมกันเลยครับก่อนเลยก็ติดก๊อกตัวโดชาร์ปไปไม้ก๊อกตัวโดชาร์ปที่มันขาดหายไปนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนใหมนะเดี๋ยวไปขึ้นบกจุดนี้กันThank you.
มาแล้วนี่ก๊อกมันหลุดไปก๊อกหัวชาบหลุดไปผมว่าพี่ขึ้นข้างบนพี่ถอนข้างล่างเลยนึกว่าสูงไหมคนนี้ก็รวยเยอะนี่ตัวเอฟรั่วกระจายเลยแสงไฟรอดมาเต็มเลยรั่วมากเลยครับตัวเอฟนี่เราพันคอเส้นนะครับเราใช้ไมโครคเบอร์14นะครับ 1.4 ทำเราออโต้แล้วครับนี่แบบนี้นะครับนี่นะครับMm-hmm.
Mm-hmm.